าลจ๋ากับกระแสข่าวตอนนี้เราอยากจะพูดอะไรบ้างคะลูกตอนนี้ที่มีข่าวออกมากับปัญหากองมิจูคำเดียวเลยนะคะงงก็ไม่รู้ว่าแบบข่าวเกิดจากอะไรอะค่ะตันก็แบบไม่รู้ต้นสายปลายเหตุว่ามันเป็นอะไรยังไงบ้างมันมีข่าวว่าเรื่องการฉีกสัญญานี้เราฉีกจริงหรือเปล่าคะไม่เลยหนูก็เคยบอกไปแล้วว่าหนูเกิดจาก MUT ซึ่งมันเป็นไปไม่ได้ที่หนูจะต้องแบบว่ามาฉีกสัญญาคือมันหนูก็ทำงานอยู่ทุกวันนะคะอย่างวันนี้ทางกองประกวดมีแบบมีคนมาดูแลเราเหมือนปกติมีค่ะนี่ไงพี่ฝนฝนที่ไหนฝนมานี่หน่อยอันนี้หน่อยก็คือทางกองยังมีคนในกองมาดูแลใช่ซึ่งมันเชื่อมโยงกันกับใน IG เราที่เราเปลี่ยนเบอร์ผู้จัดการย้ายสลับมาเป็นอันดับ3อะไรเงี้ยหลายคนเลยมองว่าหรือเราจะออกไปรับงานเองแล้วตอนนี้จริงๆแล้วมันไม่ได้รับงานเองนะคะคือทุกอย่างที่งานที่ผ่านเข้ามาไม่ว่าจะเป็นทางพี่นุ่มพี่ปุ้นเองหรือว่าทางกองเองคืองานที่ได้มาคือผ่านเข้ากองหมดค่ะกองรับรู้ทุกอย่างแล้วก็เห็นทุกอย่างทุกรายละเอียดหมดเลยเพราะว่ากองเองอ่ะก็เป็นคนแอดคาเลนดาร์เองแอดปฏิทินแอดงานของตาลเองค่ะอย่างมันมีบางงานเขาบอกว่ามันไม่ได้ผ่านเข้ากองประกวดด้วยเราแอบไปรับเองไม่มีเลยค่ะไม่มีเลยมันอาจจะมีตกหล่นที่ผู้จัดการไม่ได้แจ้งกองหรือเปล่าไม่มีค่ะไม่มีค่ะไม่มีแน่นอนสาเหตุอะไรแหละคุณตอนนี้ไปโฟกัสเรื่องเหมือนกันให้เกียรติกับกองประกวดที่เราเหมือนเอาชื่อคุณออนออกแล้วเราแบบเอาชื่อผู้จัดการขึ้นมาแทนจริงๆเราก็ไม่ได้มีอะไรนะคะแค่แบบว่ามันก็สะดวกต่อการแบบติดต่อเพราะว่าที่พี่นุ่มกับพี่ปุ้นดูแลตันก็คือดูแลในเรื่องของแบบเสื้อผ้าอะไรอย่างเงี้ยเฉยแบบว่าการเตรียมตัวของตันในแต่ละวันซึ่งทุกอย่างอ่ะพี่ราเวลาตันไปไหนอ่ะก็จะมีพี่ๆที่กองประกวดไปดูแลตันทุกงานไปทุกที่ด้วยอยู่แล้วค่ะอย่างหลายๆคนก็จะมองว่าเป็นเรื่องการให้เกียรติกันหรือเปล่าเพราะเราอ่ะยังมีสัญญากับทางกองอยู่ก็น่าจะแบบใส่ชื่อออนไลน์หรือว่าคนในกองที่ดูจะมากกว่าจริงๆแล้วหนูก็เขียนไว้อยู่นะหนูก็ไม่ได้เอาออกหรือว่าอะไรแต่ว่าถ้าแบบมันเป็นเรื่องทำให้ทุกคนแบบคิดมากแต่มันก็ต้องขอโทษด้วยนะคะจริงๆแล้วในเรื่องของการรับงานเองอะค่ะปกติเขาต้องติดต่อทางผู้จัดการเราคือพี่นุ่มปุ้นหรือติดต่อทางกองประกวดติดต่อได้หมดเลยค่ะจริงๆแล้วคือไม่ว่าจะมางานทางไหนคือจะมีกรุ๊ปนึงที่เป็นกรุ๊ปงานของเราของทางแบบของตาลกับทางกองแล้วก็มีพ่อกับแม่รับรู้ในเรื่องนี้ด้วยก็คือทุกอย่างที่เข้ามางานที่เข้ามาทั้งหมดก็คือทุกคนรับรู้หมดไม่มีอะไรที่ตกหล่นแน่นอนพี่ออนนะคะว่ามันเกิดจากอะไรทำไมวันนั้นเห็นว่ามีกระแสข่าวออกมาตรงทางขนาดหนูก็ไม่ได้แบบไม่ได้ดูค่ะเพราะว่าตอนนั้นคือตาลแบบทำงานอยู่ด้วยแล้วแบบเราก็ยังไม่ได้ดูกระแสว่าแบบเป็นอะไรยังไงบ้างก็พอแค่ได้ยินแว่วๆมาเฉยแล้วหนูก็ยุ่งไงค่ะแล้วก็ได้คุยกับพี่ออนอยู่ได้คุยกับพี่ออนคุยว่ายังไงกันบ้างคะก็คุยแบบว่าแบบตอนนี้มันเกิดอะไรขึ้นคะทั้งที่แบบเราก็ไม่ได้มีอะไรหนูก็ไม่ได้มีอะไรเลยยังไงบ้างคะก็ไม่นะคะก็ไม่นะคะพี่ออนก็บอกว่าพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยทางกองเขายืนยันว่าตอนนี้ยังไม่ได้มีการประชุมเรื่องการปลดหรืออะไรไงไม่นะหนูก็ไม่น่าจะแบบมีเรื่องปลดอะไรนะเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ตันทำอ่ะตันทำเต็มที่ตันทำด้วยใจตันทำทุกอย่างทำเต็มที่หมดค่ะงั้นตานอย่างรุ่นพี่เราล่ะคะที่ออกมาโพสมีการแบบกระทบกระเราอะไรอย่างเงี้ยมันนี่ตันไม่รู้เลยแต่ว่าในส่วนตัวตาแล้วตันก็รักเคารพพี่ๆ MUT ทุกคน MTU ทุกคนคือตันมาในฐานะของแบบ MUT อะค่ะตันซึ่งตันเคารพทุกคนเพราะตันก็เป็นน้องใหม่ของวงการอยู่แล้วตันไม่สามารถที่จะแบบไปบอกได้ว่าแบบใครจะโพสอะไรยังไงอะไรเงี้ยส่วนตัวเราสั่งพี่แก้มกับพี่หมิวไหมคะเพราะว่าเขาก็ออกมาโพสโดยตรงเลยทั้งคู่อะไรเงี้ยน้ำตาลปลอมมากไม่รู้ค่ะเพราะตันก็เคยเจอพี่แก้มแค่ครั้งเดียวตอนที่คัดเลือก40คนค่ะแค่ตอนนั้นก็ไม่ได้เจอเลยรู้สึกไหมคะแบบคำพูดมันค่อนข้างแรงเหมือนกันไม่รู้ค่ะที่เขาอาจจะเข้าใจผิดอะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่มันล่าสุดพี่แก้มก็ออกมาพูดว่าบางทีรู้เยอะแต่ก็ไม่สามารถไปออกมาได้เรื่องอะไรล่ะคะว่าน้ำตาลทำผิดกฎของกองประกวดจริงๆบางอย่างผิดกฎอะไรล่ะคะตาลเองก็ไม่ได้ทำผิดกฎเพราะว่าทุกวันนี้ที่ตาลทำตาลก็ทำตามกฎกติกาทุกอย่างครบหมดเลยตั้งแต่ได้รับหน้าที่มาตาลก็ทำเต็มที่ทุกอย่างทุกงานหรือว่าไม่ตอนที่ไปประกวดตอนก็ทำทุกอย่าง
ทุกอย่างที่กองจัดมาให้ตันทำหมดแล้วก็ทุกคนก็รู้รับรู้หมดว่าตันทำอะไรอย่างเวลาเราทำอะไรอย่างเงี้ยไม่มีแบบทางกองประกวดติดต่อมาบ้างไหมว่าเออแบบนี้มันไม่ถูกนะไม่มีเลยค่ะเพราะว่าตันรู้ว่าตันพ่อกับแม่ตันสอนมาบอกว่าเวลาที่เราทำอะไรต้องรู้หน้าที่ของตัวเองตันรู้อยู่แล้วว่าตันทำหน้าที่อะไรแล้วคนรอบข้างพี่ที่กองก็น่าจะรู้เองอยู่แล้วเพราะว่าพี่ที่กองก็ติดตามตันไปทุกที่มันเป็นไปไม่ได้ที่แบบว่าตันจะทำอะไรผิดอะหลายคนตอนนี้จับตามองเรื่องมงกุฎกับสายสะพายเพราะว่าเราเพิ่งลงจากเวทีมาไม่นานแต่เราไม่เคยใส่ออกงานเลยมันไม่มีงานไหนให้ใส่ซึ่งได้ใส่ก็คืองานขอนแก่นที่ไปขอนแก่นเพราะว่าเขาก็รีเควสต์มาบอกว่าอยากให้ใส่มงกุฎกับสายสะพายแต่เวลาที่ไปงานอะไรมันเขาไม่ได้รีเควสต์มาหรือว่าอะไรคะใช่ข่าวที่ออกมาคือเรื่องของผลประโยชน์เรื่องแบบอะไรอย่างนี้เพราะว่าอย่างในโซเชียลก็มีคอมเมนต์กันแบบวงในว่าแบบเออมันเป็นเรื่องนี้นะที่จะทำให้เราจริงๆแล้วผลประโยชน์มันไม่ได้มีอะไรเลยอะเพราะว่าทุกบาททุกสตางค์ที่ตันได้มาคือมันเข้ากองก่อนหมดเลยไม่ได้เข้าที่ทางตันโดยตรงคือเข้าทางกองหมดแล้วก็ทางกองก็ได้ทำการทำตามข้อตกลงที่เราได้ตกลงกันไว้แล้วค่อยให้ตันค่ะยังทางเหมือนนี่ค่ะบอกว่าเหมือนทางกองจะจับตันเซ็นสัญญาเพิ่มในการรับงานต่างประเทศแล้วจะหักเรา 30% อะไรอย่างเงี้ยอันนี้อันนี้ยังไม่ทราบเลยค่ะยังไม่ทราบเลยสัญญาของเราหมดกับกองประกวดนั่นแหละก็คือหมดตำแหน่งนี้ค่ะทำลายตำแหน่งนี้ก็คือหมดตำแหน่งใช่ค่ะใช่ค่ะประมาณกรกฎาคมแล้วก็เหมือนว่าเราในละคุณกองประกวดอะไรอย่างเงี้ยค่ะรู้สึกยังไงก็รู้สึกน้อยใจกับคำนี้นะคะเพราะว่าถ้าตันในละคุณอ่ะตันก็คงไม่ทำทุกวันนี้ให้มันดีหรอกตันคงแบบไปตั้งแต่แรกแล้วซึ่งตันไปได้ไหมก็ไปได้ซึ่งมันเป็นไปไม่ได้ที่ตันจะมาทำคำนี้ถามว่าแบบคำนี้มันเป็นคำที่ใช้กับพ่อกับแม่ตันมากกว่าซึ่งตันไม่อยากให้คนมองตันทางด้านนี้เพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ตันทำอ่ะตันเต็มที่ทุกอย่างตันไม่เคยเลยที่แบบว่าเกี่ยงงานหรือว่าอะไรถือทุกคนให้อะไรมาตันทำหมดเสียใจขนาดนี้ตอนนี้ทุกคนแบบลุมโจมตีเราคนเดียวมีน้ำตาบ้างไหมก็ถามว่าเสียใจไหมก็นิดนึงค่ะเพราะว่าเอาอยู่คือเหมือนกับตันไปทำหน้าที่มาตันไม่ได้หวังถึงตัวเองเลยอะไม่รู้เลยว่าตัวเองจะเหนื่อยหรือจะอะไรแน่นอนคือตันได้ตำแหน่งมาแล้วตันได้หน้าที่มาแล้วตันก็ทำเต็มที่ทุกอย่างแต่พอกลับมากับมันมีกระแสเข้ามาในด้านลบกับตันเยอะมากเลยซึ่งมันก็เป็นอะไรที่สะเทือนใจนิดนึงว่าตันทำขนาดนี้ยังแบบยังมีแบบเข้ามาขนาดนี้ค่ะแต่ว่าตันก็ยังยึดมั่นในความดีที่ตันมีพ่อกับแม่ก็คือบอกให้กำลังใจตันเสมอว่าแบบเราทำดีที่สุดแล้วเราก็จะได้ในสิ่งที่ดีกลับมาคำพูดไหนคำพูดไหนที่คอมเมนต์มาแล้วทำให้เราแบบเสียใจที่สุดเลยค่ะก็น่าจะเรื่องของแบบเนรคุณอะไรพวกนี้แหละค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วคำนี้มันเซนซิทีฟมากนะคะตันว่ามันเป็นอะไรที่แบบอธิบายได้ยากมากจนตัวเราคิดอยากจะเข้าไปหาที่กองเลยแล้วก็เรียกเขาไปเลยไม่จบเลยมีข่าวมาเหมือนกันว่าทางกองเรียกเราไปหลายครั้งแล้วแต่ก็ยังไม่ได้เข้าไปคือตัวตันเองอ่ะไม่ได้มีการเรียกหรืออะไรเลยอ่ะคือตันเองทำงานทุกวันทุกวันนี้ยังแบบเวลาที่จะนอนยังไม่มีเลยค่ะตันทำงานทุกวันพี่ออนก็รู้รับรู้เพราะว่าในกลุ่มงานนั้นอ่ะก็มีพี่มีผู้ใหญ่ทุกคนอยู่แล้วน้ำตาจะยังชนวนอะไรเงี้ยเราคิดบ้างไหมว่าแบบหลังจากเรากลับมาจากฟิลิปปินส์อะไรเงี้ยมีชนวนอะไรที่ทำให้เราแบบกลายมาเป็นปัญหาไม่เลยค่ะหลายคนชอบคิดว่าแบบเป็นพี่นุ่มกับพี่ปุ้นจริงๆแล้วแบบพี่นุ่มกับพี่ปุ้นไม่เคยสอนให้หนูเกียรติกองหรือว่าสอนหรือเสี่ยมอะไรหลายๆอย่างคือทุกคนรู้ว่าเราควรทำหน้าที่อะไรก็ทำในสิ่งที่เราควรทำทุกอย่างมันมีแบบมีต้นเหตุมีปลายเหตุเสมออยู่แล้วค่ะเราก็ต้องทำในสิ่งที่เราต้องทำอยู่แล้วคุณนี่เคยมีปัญหาอะไรกับคนในกลองหรือว่าส่วนประกอบก็ไม่นะคะคือพี่ปุ้นก็ช่วยสนับสนุนตลอดพี่ปุ้นก็คอยแต่งหน้าทำผมให้ตาลคอยหางานคอยหาแบบพี่ๆช่างมาทำให้ตลอดเวลาถ้าแบบไม่ได้มาสัมผัสกับตาลโดยตรงคือพี่ปุ้นกับพี่นุ่มไม่ได้เป็นแค่ผู้จัดการเป็นเหมือนครอบครัวของตาลเลยเป็นเหมือนตัวแทนของพ่อของแม่ตาลจริงๆแล้วถ้าไม่มีพี่นุ่มกับพี่ปุ้นก็ไม่มีตาลวันนี้ก็เหมือนกันเพราะว่าถ้าไม่มีเขาไปหาตาลมาตาลก็ไม่ได้รับโอกาสนี้เพื่อที่จะมาประกวดแล้วมันก็เป็นโอกาสนึงที่ทางกองประกวดกับให้ตาลอีกรอบนึงซึ่งพี่นุ่มกับพี่ปุ้นก็ให้การช่วยเหลือตลอดไม่ว่าจะเป็นการดีลหาชุดหาคอนเนคชั่นชุดเสื้อผ้าหน้าผมคือทุกคนเต็มที่มากดูจากตอนที่ตันไปที่ฟิลิปปินส์ติ
ีสองตีสามไม่นอนก็มีพี่ปุ้นก็คอหาตานเพื่อแบบแต่งหน้าหรืออะไรคือแล้วก็มีคนบอกว่าแบบพี่ปุ้นไปอยู่ตามห้องเพื่อแบบบอกว่ามาคอแต่งหน้าให้ตานซึ่งแบบว่าตานแบบมันเป็นอะไรที่คนเข้าใจผิดกันมโนกันไปใหญ่เลยอะไรเงี้ยคือมันไม่ใช่ที่แบบมันไม่ใช่เรื่องจริงเลยอะค่ะเรื่องที่รุนแรงเหมือนกันก็คือที่พี่ปุ้นไปโพสในบอร์ดของแฟนนางงามแนวแฟนนางงามกลุ่มนึงตันว่ามันก็น่าจะมีต้นสายปลายเหตุอะไรบางอย่างซึ่งตัวตันเองตันก็ไม่รู้ว่าแบบมันเป็นอะไรแต่อย่างตอนแรกที่แบบตันได้ตำแหน่งก็ไม่มีใครสนใจตันกลับเป็นกระแสแบบด้านลบมาให้ตันเยอะแยะตันอาจจะไม่เหมาะสมแต่ณตอนนั้นตันก็ยอมรับว่าตันแบบอาจจะไม่ได้เพอร์เฟกต์ร้อยเปอร์เซ็นต์ตันแต่ตันก็พยายามทำให้ทุกคนเห็นในถึงความพยายามของตันว่าตันเต็มที่แค่ไหนกับสิ่งที่ตันได้มาเราได้คุยกับพี่ปุ้นไหมคะว่าทำไมโพสแบบนั้นอะไรคือจริงๆแล้วพี่ปุ้นเขาไม่ได้โพสคือมีคนทักพี่ปุ้นมามีคนทักพี่ปุ้นมาไม่จำเป็นเลยที่พี่ปุ้นจะต้องไปโพสมันไม่มีอะไรที่จะต้องแบบให้เขาไปโพสเลยค่ะแล้วมีคนทักมาบอกว่าแบบเออเนี่ยทำไมตอนนี้ถึงแบบมีคนด่าพี่ตาลมากมายอะไรอย่างเงี้ยตาลเองก็ไม่รู้ว่าแบบพูดว่าอะไรยังไงบ้างนะคะแต่ก็คือจริงๆแล้วเขามาถามเองแต่ถามว่าเราต้องขอบคุณไหมต้องขอบคุณเหมือนกันเพราะว่าทางทุกคนทุกฝ่ายก็ช่วยกันโปรโมทช่วยกันโหวตช่วยกันแชร์ช่วยกันทำหมดไม่ใช่แค่ฝ่ายใดฝ่ายเดียวตันคิดว่ามันเป็นทุกๆคนที่ช่วยกันหมดค่ะการจ่ายยังก่อนที่กระแสมันจะกระพือไปอย่างเงี้ยทางเรามีคุยตรงกวนมาให้ออกมาเคลียร์ข่าวให้เราหน่อยหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยตันก็มันกระแสข่าวคือจริงๆแล้วตันแบบเอาง่ายๆคือตันไม่มีเวลาเลยตันไม่มีเวลาที่แบบว่าจะโทรหาหรืออะไรเพราะว่าตันก็ยังงงก็ยังคุยกับในกลุ่มงานหรือว่าคุยกับพี่ๆบอกว่ามันเกิดอะไรขึ้นทั้งที่มันไม่ได้มีอะไรเลยตันเองก็ยังไม่รู้เลยว่ามันเกิดจากอะไรซึ่งตัวตันเองตันยอมรับตันแบบว่าพูดได้เลยว่าตันไม่ได้ทำผิดอะไรส่วนตัวเราตันบริสุทธิ์ใจเสมอเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ผ่านเข้ามาคือกองรับรู้หมดแล้วไปนี้มีกองประกวดไปด้วยตลอดใช่ไหมพี่ค่ะพี่ก็คือจะมีแบบพี่ๆทุกคนสลับกันไปหมดอย่างกลุ่มแฟนนางงามอะค่ะที่บางกลุ่มก็มีที่จะแบบไม่ซัพพอร์ตเราจนแบบแอนตี้เราจะว่ายังไงก็ตันก็ไม่สามารถไปบังคับเขาได้ค่ะตันก็ไม่สามารถที่จะไปบอกเขาว่าต้องรักตันนะต้องมาซัพพอร์ตตันนะต้องแบบมาชอบตันซึ่งคนเราอะจะแบบจะรักหรือไม่รักมันก็ขึ้นอยู่ที่ตัวเขาซึ่งตันเองก็ไม่ได้มีสิทธิ์อะไรที่จะไปขอเรียกร้องให้เขามารักตันอะตันแค่รู้ว่าทุกวันนี้ตันทำอะไรตันทำหน้าที่อะไรอยู่แค่นั้นก็พอแล้วแล้วตันก็รักทุกๆคนที่เข้ามาในชีวิตตันเสมอเมื่อแฟนคลับบางคนแบบมาตามตันในทุกๆงานเงี้ยตันดีใจมากที่แบบมีคนมาตามมีคนแบบมาถ่ายรูปเราเนี่ยค่ะณตอนนี้เรารู้สึกว่าแฟนเราน้อยลงไหมจากแต่ต้นก็ไม่นะคะตันก็ว่าทุกคนก็ยังแบบน่ารักเหมือนเดิมค่ะยังตันรู้สึกว่าน่ารักเหมือนเดิมใจต่อไปถ้าต้องไปเจอกับคนในกองประกวดหรือว่าอะไรใช่ไหมตัวเราไม่ค่ะไม่จำเป็นต้องแบบว่าลำบากใจอะไรเลยเพราะว่าตันบริสุทธิ์ใจอยู่แล้วตันทำหน้าที่ของตันเต็มที่หมดทุกอย่างแล้วน้ำตาลอยากจะฝากบอกอะไรกับคนที่เขาเข้ามาคอมเมนต์หรือตอนนี้ยังเรียกว่ากัดเราไม่ปล่อยบ้างไหมแบบว่าคนที่ยังโจมตีเราไม่ปล่อยอะไรอย่างเงี้ยก็ตันก็ไม่อยากให้ทุกคนตัดสินแค่แบบฟังคนอื่นมาก็อยากให้ฟังหลายๆด้านฟังหลายๆคนคืออย่ามองแค่แบบว่ามีข่าวเข้ามาแล้วก็จินตนาการคิดกันไปเองว่าแบบมันควรเป็นอย่างนี้อย่างนี้แต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่อย่างนั้นตันก็อยากให้ทุกคนแบบว่าไม่ใช่แค่เจาะจงเพียงอย่างเดียวค่ะอยากให้แบบฟังหูไว้หูด้วยค่ะยืนยันได้ไหมคะว่าจะอยู่ถึงวันอำลามงกุฎในปีต่อแน่นอนค่ะเป็นวันสำคัญของหนูนะส่วนตัวเราอยากให้เรื่องนี้มันจบลงยังไงน้ำตาลคุยให้เคลียร์หรือบอกให้การสัญญาหรือยังไงหรือแถลงตั้งโต๊ะกันเลยก็เดี๋ยวก็ต้องคุยกับพี่ๆเขาอีกทีนึงค่ะเพราะว่าตันก็ยังไม่รู้เลยว่าเพราะว่าพี่ออนเองก็ยังไม่ว่างด้วยพี่ออนไปต่างประเทศก็ยังไม่มีใครว่างอะไรด้วยตันเองก็ยังไม่ว่างอีกเพราะว่าตันทำงานทุกวันตั้งแต่เช้าจะหลดเย็นเลยต่างคนต่างไม่มีเวลาอยากบอกอะไรตรงนี้ผ่านตรงนี้หน่อยไหมคะเผื่อพี่ออนได้ดูคิดถึงนะคะพี่ออนก็ยังคิดถึงยังแบบยังหาทำหากันอยู่ตลอดแล้วค่ะเรื่องนึงค่ะอย่างวันนี้ก็มีประเด็นเราได้ไปรับรางวัลแต่เราก็ไม่ได้มีโอกาสไปร่วมรับรางวัลด้วยวันนี้คือจริงๆแล้วอ่ะตันก็ติดงานแล้วคือตันไม่รู้ด้วยว่าทางแบบว่าตันจะได้รับรางวัล
ก็เลยแบบว่าติดงานตอนเช้าค่ะแต่พอทำงานพี่ๆเขาก็ช่วยเร่งให้หมดตลอดว่าแบบเนี่ยน้องต้องไปรับรางวัลอะไรอย่างเงี้ยก็เกรงใจทางผู้ใหญ่ด้วยค่ะก็ต้องแบบขอกราบขอโทษด้วยว่าแบบอาจจะไปช้าหรือไปเลทอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็ขอบคุณสำหรับรางวัลที่ให้มาด้วยค่ะหลายคนก็มองว่าแบบเป็นงานฟรีหรือเปล่าเราไม่อยากไปร่วมงานด้วยไม่ค่ะไม่ค่ะก่อนหน้าที่ตันจะได้ตำแหน่งก่อนที่จะแบบจบการประกวด Miss Universe ตันก็มีงานเยอะแยะที่แบบเป็นงานฟรีซึ่งตันก็ไม่ได้รู้สึกอะไรเพราะว่ามันเป็นรางวัลชิ้นหนึ่งในชีวิตของตันซึ่งมันยากมากที่จะได้มาค่ะตันภูมิใจมากที่ตันได้รางวัลนี้เป็นแบบสตรีที่เป็นแรงบันดาลใจให้กับทุกคนมันเป็นอะไรที่แบบยิ่งใหญ่มากๆเลยค่ะที่เราเป็นต้นแบบให้กับคนในสังคมนะคะตอนนี้เรื่องนึงมันมีข่าวว่าเหมือนตอนนี้เขาเตรียมรองหนึ่งมาแทนเราแล้วที่เชียงใหม่ให้ดูรางวัลที่คือมันมีข่าวว่าจะปลดเราแล้วก็เตรียมรองหนึ่งมาแทนเราอะไรอย่างเงี้ยไม่รู้ค่ะตอนไม่รู้มีแล้วแล้วมาบ้างไหมไม่มีนะคือจากน้องเทียนก็เรียนหนักตอนเนี้ยเห็นคุยค่ะน้องเทียนก็คุยน้องเทียนก็แบบว่าเรื่องของอะไรสโมสรหรืออะไรเขาก็จะเป็นแบบเป็นอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็แบบน้องเทนก็เรียนหนักไม่ได้มีอะไรเลยเรากับน้องสนิทกันสนิทมากน้องเทนสนิทมากไม่มีใครมาแทนไม่ ก็ไม่ถึงขนาดนั้นอย่าเพิ่งจินตนาการกันไปนะโอเคขอบคุณค่ะ